ครูคุณวีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านนกดาวทรงปัญญาหักมุกมักฝาดเพื่อนๆนะคะค่ะบ้านหลังนี้จะสูง1เมตรนะคะใช้เสาหน้า7นะคะค่ะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ5เมตร50คูณ6เมตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีด้วยฝาเฟียมนะคะค่ะสวยงามนะคะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย5เมตร50คูณ6เมตรนะคะมี1ระเบียงแล้วก็1ห้องนอนแล้วก็1ห้องรับแขกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะบันไดทางขึ้นนะคะ5ขั้นบันไดนะคะมีราวจับทั้ง2ฝั่งนะคะค่ะตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะจะกว้างอยู่ที่2เมตร50คูณ6เมตรนะคะค่ะตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะจะอาจจะเป็นมุมพักผ่อนของครอบครัวหรือว่าไว้เป็นที่ต้อนรับแขกได้นะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานด้านบนนะคะก็จะตีแบบแนวสโลปลงมานะคะแบบแนวเรียบนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นภายในห้องรับแขกนะคะจะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดใส่กระจกนะคะค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างกรอบไม้ใส่กระจกนะคะเพื่อจะทำให้บ้านดูไม่ทึบนั่นเองนะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าภายในห้องภายในห้องรับแขกนะคะจะตีเป็นใยแมงมุมแปดเหลี่ยมนะคะค่ะอันนี้จะเป็นภายในห้องนอนนะคะค่ะภายในห้องนอนนะคะจะกว้างอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะลักษณะการตีฝ้าภายในห้องนอนนะคะก็จะเป็นใยแมงมุมแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย5เมตร50คูณ6เมตรนะคะค่ะมี1ระเบียงมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องรับแขกนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบบ้านหลังนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วย